จ้าเพื่อนๆวันนี้เรามาตำส้มตำกันนะคะตำบักฮ้งกันเด้อจ้าพี่น้องมื้อนี้กินตำบักฮ้งกินข้าวเที่ยงกันเด้อพี่เอาเผ็ดๆเนี่ยจ้าบ่เผ็ดบ่แซ่บเนาะตำบักฮ้งต้องเผ็ดตำบักฮ้งต้องเผ็ดได้จ้าจังแซ่บคงนัวจ้าได้ตำได้สบายไหนแน่นอนพี่น้องเอาหอดใส่แนวเนาะจ้าฝากเบิ้งเนื้อจ้าหลายๆช่องทางจ้าต้องหลายช่องทางค่ะวันนี้เอาเผ็ดๆไปเลยนะคะตำแบบเผ็ดๆไปเลยค่ะเพื่อนเผ็ดให้แสบถึงซวงเลยเผ็ดไปเลยค่ะนี่ดูครกเผ็ดก็จะเคิร์ฟครกอ่ะจ้าเกลือเทศก็จะหมดแล้วใส่ว่าเป็นวิธีเหลือ2ลูกนี่ไปตลาดเลยค่ะวันเย็นไปตลาดมะกอกค่ะมะกอกดิบนะคะเพื่อนๆมะกอกอ่อนๆจ้าดิบๆกลางๆน้ำก้อยกับมักใส่เนาะจ้าคนผ่านอีสานมักใส่มากกินใส่ประกอบแซ่บจ้าผักบุ้งนาก็มีนะคะผักบุ้งฝากคลิปยาวด้วยนะคะเพื่อนๆฝากเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะน้าวจ้าน้าวเก็บมาจากสวนสดๆเลยจ้าสดจริงอะไรจริงจากต้นเลยค่ะมะนาวเยอะจ้ะมะนาวเยอะมากโอ้มะนาวเยอะจ้ะใส่เข้าไปมะนาวเราเต็มต้นเลยมีปูดองในกระปุกนะคะเพื่อนๆปูดองจ้าดองปลาเบิร์ดกระปุกกับปูดองค่ะปูนาดองนะคะเพื่อนๆแซ่บๆจ้าปูนาดองเอาเฮียใส่ลายจะเข้มเนี่ยจ้าใส่พอดีพอดีเด้อใส่เยอะเค็มนะคะปลาร้าค่ะปลาร้าใช้สูตรไหนกันบ้างผงนัวเพิ่มอีกนึงเอาหัวโลนเลยจ้าผงนัวใส่หลายแซ่บหลายจ้าใส่เยอะแซ่บเยอะเด้อผงนัวพี่น้องเอ้ยดำแบบแซ่บไปเลยจ้าดำบุญโลกไปเลยเผ็ดแบบแซ่บไปเลยค่ะเพื่อนปู่ท่านตายปู่เต้นออกเลยค่ะพี่น้องเติมปลาอีกนิดแสบบ่เนาะแสบคือกันล่ะตักใส่จานค่ะส้มตำปูนาค่ะแซ่บหอมนะคะเพื่อนๆยั่วๆไปตำแบบบ้านๆค่ะยั่วๆไปเลยจ้าเพื่อนๆพร้อมผักบุ้งนาค่ะผักบุ้งส้มตำโอเคค่ะบ๊ายบายฝากดูด้วยเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อน